จะพาไปดูเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับเป็นคนงานก่อสร้างครับนั่งหลังรถกระบะมาปรากฏว่ามีกระบะอีกคันนึงขับตามมาแล้วก็เคลี้ยงขวดเข้าใส่แล้วกะว่าจะจอดลงไปเพื่อเคลียร์กันครับเดินลงไปถูกมีดของอีกคันไล่ฟันสาหัสเลยนะครับล้มแล้วผมผับฟันซ้ำซ้ำซ้ำอีกทีเต็มเต็มเต็มบอกเลยเต็มข้อจังหวะนี้แหละที่โดนฟันหัวนะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแหละครับกล้องวงจรปิดจับภาพไปได้แล้วคนที่นั่งบรรยายก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับถูกฟันเข้าไปเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ริมถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับจับภาพบุคคล2กลุ่มนะครับเปิดศึกวิวาทกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายคือนายคงศักดิ์ขำอิงอายุ43ปีนายคงศักดิ์เนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะและฝ่ามือรวมไปถึงตกหูด้วยนะครับบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองครับพอไปสอบถามนางสาวสมหมายครับอายุ50ปีซึ่งนั่งมากับผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยเธอและเพื่อนร่วมงานทั้งหมด8คนเลิกงานจากไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งแล้วก็นั่งท้ายกระบะขึ้นมาเพื่อกลับบ้านพักครับปรากฏว่าคนขับกับผู้บาดเจ็บเนี่ยนั่งด้านหน้านะครับพอถึงแยกไฟแดงตะพงมีรถผู้ก่อเหตุได้บีบแตรแล้วก็บีบแตรใส่รถเก๋งคนที่ขับตามหลังมาเนี่ยครับเธอก็เลยหันไปมองเท่านั้นแหละครับต่อมากระบะที่บีบแตรเนี่ยขับมาขนาบข้างเลยนะครับแล้วจากนั้นเอาขวดเบียร์คว้างเข้าใส่ก่อนแล้วก็ขับบี้กันไปเรื่อยๆครับคนขับรถของเธอเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบีบแตรไม่ได้บีบกระบะคันนั้นนะแต่ทำไมถูกหาเรื่องก็เลยจะจอดรถลงไปสอบถามปรากฏจังหวะที่เดินลงไปจะสอบถามนะครับคนอีกคันนึงเอามีดขึ้นมาไล่ฟันครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ริมถนนสุขุมวิทแบบนี้แหละครับนายคงศักดิ์ได้รับบาดเจ็บนะครับและคนร้ายพอทำเขาเรียบร้อยก็หลบหนีไปครับเขาเมาอ่ะเราคงเคลียร์กันไม่รู้เรื่องเดียวก็เลยไม่ยอมด้วยเพราะคว่างขวดเข้าไปในหน้ารถเขาเขาก็เลยถือไม้สตาร์ทอ่ะสตาร์ทที่วัดอ่ะเข้ามาแล้วทีนี้พวกลูกเขาก็เห็นตอนที่เขาคว่างขวดเขาก็โมโหแทนไงว่าทำไมต้องทำแบบนี้เขาบอกว่าลูกน้องข้างหลังมองหน้าคุณครูเขาว่าเนี่ยครับเขาบอกเหตุผลอย่างนี้ครับลูกน้าลูกน้องเนี่ยหันมามองแบบกวนทำแค่มองเออมองแค่ยินเสียงบีบแตรก็หันไปมองแต่กลายเป็นว่าเข้าใจไปว่าเอ้าไปมองหน้ากวนเขาอีกมองทำไมนี่อย่างนี้นะฮะเบื้องต้นผู้ก่อเหตุขับกระบะกันมา4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนนะครับแล้วเขาเองก็ทำโทรศัพท์มือถือตกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจติดตามตัวครับเจ้าของมือถือเตรียมตัวรับตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจจะออกมาดำเนินคดีแล้วครับก่อเหตุแบบนี้ฮะเหตุการณ์คนหัวร้อนเนาะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าเสียร่างกายบาดเจ็บเสียทรัพย์พวกนี้นะคะต้องระมัดระวัง